สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวพระเสาร์ของชาวลัคนาราศีเมถุนที่ถอยหลังอยู่ในเรือนสุภาซึ่งเป็นเรือนเพื่อนรักของเขาเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่แอดจะบอกก็คือการที่เขายังถอยหลังอยู่ในเรือนสุภาเนี่ยแอดมองว่ายังไงก็ยังมีทิศทางที่แบบเหมือนพอคุยกันได้แหละนะคะโดยรวมทั่วไปเนี่ยดาวมรณะถอยหลังออกจากเรือนสุภาเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าเกิดผู้ใหญ่ในบ้านเจ็บไข้ในได้ป่วยกำลังจะรักษาให้หายเนี่ยอาจจะต้องดูแลเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะกลับมาเจ็บหรืออาจจะกลับมาเป็นซ้ำอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ลัคนาราศีเมถุนนะช่วงระยะเวลานี้ต้องบอกว่าบางคนมีเกณฑ์เหมือนกับว่าเปลี่ยนงานแล้วมันจะไปดีเพราะมันเปลี่ยนมาช่วงระยะเวลานี้แล้วใช่ไหมแต่จังหวะนี้เหมือนเรื่องเก่ามันวนกลับมาปัญหาเดิมสิ่งเดิมหรือแม้กระทั่งว่าการทำงานบางอย่างที่คิดว่ามันปลอดโปร่งโล่งใจและระยะเวลานี้มีติดขัดอึดอัดเสียหายอยู่บ้างมรณะเข้าพบเรือนสุภาแล้วถอยหลังมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของบางคนในช่วงระยะเวลานี้อยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอยู่เริ่มมีลักษณะของการอึดอัดอยากกลับบ้านอยากกลับประเทศหรือมีจังหวะให้ยุ่งยากในต่างถิ่นต่างแดนในระยะเวลานี้คนเดินทางก็ต้องระวังด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วยระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะดูด้วยบางคนช่วงนี้ถอยหลังไปอยู่เรือนมรณะถอยหลังมาทางทิศมรณะแต่ตัวยังอยู่ในสุภะซึ่งมีเพื่อนหรือว่าพระราหูเจ้าเรือนกับมาอยู่บางคนอยากพักงานลาพักไปถือศีลกินเจได้ไหมขอไปบวชหน่อยสักแป๊บหนึ่งคือมันก็จะมีเรื่องอะไรประมาณนี้แล้วก็มันก็จะมีเรื่องเหมือนแบบว่าอาจจะขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะคะมรณะสุภะยังเป็นเรื่องเหมือนแบบว่าคุณเป็นหมอเป็นพยาบาลที่เคยได้ในเรื่องของความก้าวหน้าระยะเวลานี้มันอาจจะมีปัญหาหรือการพูดคุยแต่ก็ถือว่าดีกว่าลัคนาราศีอื่นๆหรือคนที่ทำงานแบบเป็นทนายความระยะเวลานี้แม้คุณจะทำตรงไปตรงมาแต่เรื่องที่คุณทำกับกลายเป็นอื้อฉาวหรือมีปัญหาถูกวิจารณ์ถูกด่าถูกว่าทั้งประเทศอะไรเงี้ยแม้คุณจะบอกว่าคุณยืนอยู่ในลักษณะของกฎหมายแอดถึงบอกไงว่าไม่ว่าดาวเดินหน้าหรือถอยหลังทำเป็นลักษณะที่คุณเห็นศีลธรรมเด่นกว่านะคะแล้วคุณจะอยู่รอดตอดปลอดภัยระยะเวลานี้บางคนจะอึดอัดใจกับคุณพ่อกับคุณแม่กับผู้บังคับบัญชาบางคนจะรู้สึกเหมือนว่าถูกบีบบังคับให้ทำงานที่บ้านหรือให้กลับไปบ้านเกิดกำลังอยู่ต่างประเทศก็กำลังแบบมีปัญหาอยู่แต่ยังต้องกลับไปช่วยทางบ้านอะไรเงี้ยดาวเจ้าเรือนสุภาเนี่ยมันยังเกี่ยวกับเรื่องของความรักด้วยนะคะเพราะว่ามันถามว่ามันตรีโกณมันก็ตรีโกณกับเรือนความรักนะคะแล้วมีแรงเอื้อมถึงเรือนอริเรือนลาภะเพราะฉะนั้นโชคลาภความรักอะไรอย่างเงี้ยในช่วงระยะเวลานี้นะยกเว้นคนที่เหมือนกับคบกันเงียบๆไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยพระฤหัสยังคุ้มครองในเรือนวินาศอยู่และคนที่มีพระฤหัสบดีเป็นกาลกินีในปีนี้และพระฤหัสอยู่ในเรือนวินาศถือว่าเป็นในทิศทางที่ผ่อนผันบรรเทาและเผื่อจะได้โชคลาภความสำเร็จด้วยซ้ำในเรื่องของการต่างประเทศเห็นไหมบางทีกาลกินีไปตกเรือนอริมรณวินาศเนี่ยครูบาอาจารย์ก็จะสอนแอดว่ามันก็เป็นในทางที่ดีได้นะลูกอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเจ้าวตาเนี่ยเวลาที่ดาวพระเสาร์อ่ะเป็นเจ้าเรือนมรณะและเขาเดินถอยหลังก็ต้องระวังสำหรับคนที่แบบดูแลรักษาพี่น้องญาติผู้ใหญ่หรืออยู่ต่างถิ่นต่างแดนสู้มาระยะเวลานี้ผ่านปัญหาไปสักพักหนึ่งแล้วมันอาจจะกลับมาตัวเจ้าตาเคยย้ายจากตำแหน่งเก่าไปตำแหน่งใหม่หรือไปทำงานใหม่ๆแล้วช่วงระยะเวลานี้วนกลับมาตำแหน่งเดิมงานเดิมหรือสิ่งที่ถนัดแบบเดิมคือแอดจะบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องผิดหวังเพราะว่าสิ่งที่เรากลับไปทำมันเป็นเรื่องเดิมที่เราเคยทำหรือเป็นตัวเราที่อยู่ดีๆมันวนกลับมาอยู่ในจุดเนี้ยจุดที่เป็นปัญหาอีกอะทุกเรื่องนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่พระเสาเนี่ยเขาจะเกี่ยวข้องกับดาวเห็นไหมที่แอตถกรรมทำกากบาทสีม่วงไว้เนี่ย
มันจะเกี่ยวข้องกับเรือนต่างๆไปหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าเจ้าวาตาจะทำอะไรก็ตามและคิดว่าคุณก้าวหน้าแล้วคุณจะบีบให้อยู่ในสภาวะที่จำยอมในลักษณะเดิมบางทีช่วงระยะเวลานี้นะคู่ครองคนรักมีเรื่องยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องของทางบ้านเขามีปัญหาในเรื่องการเงินนะคะเอามาพูดคุยกับเจ้าวาตาเจ้าตาเนี่ยบางคนช่วงระยะเวลานี้ก็เดินทางกลับบ้านนะคะจากไปทำงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็มีช่วงระยะเวลาของการซ่อมแซมดูแลนะคะบ้านช่องห้องหอหรือมีเพื่อนมาขอความช่วยเหลืออะไรก็ตามอ่ะมันมีเกณฑ์ของการเสียนะคะจะเปลี่ยนจะปรับจะขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องบ้านก็มีช่วงระยะเวลานี้นะคะผู้ใหญ่ให้ระวังผู้ใหญ่ที่มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเดินทางไกลหรือไปในทิศทางที่คนละทิศละทางกับเราเจ้าตามรณะเนี่ยถอยหลังบางคนบอกว่าผมออกจากที่มืดมาที่สว่างแล้วแอดเหมือนคนเลิกยาและกลับไปติดยาใหม่ตัวเจ้าตาในช่วงระยะเวลานี้ไปเกี่ยวข้องกับคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีไปโรงพยาบาลก็มีนะคะระยะเวลานี้ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองสุภาเนี่ยเรือนสุภาคือเรือนรุ่งเรืองมรณะเข้าสุภาเนี่ยเขาเรียกว่ามืดไปสว่างแล้วตอนระยะเวลานี้เหมือนจะกลับมามืดแต่มันก็เดินช้าเหลือเกินเพราะฉะนั้นมันเลยแอดอยากจะแปลว่าความสว่างที่คุณมองเห็นน่ะมันมาถึงได้ช้าแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มาถึงมันอาจจะช้าไปใน4เดือนนี้อึดอัดลำคันใจเหน็ดเหนื่อยแต่ก็ขอให้กลับไปคิดทบทวนเพื่อใช้วิชาความรู้ความสามารถของตัวเองเนี่ยไปในทิศทางที่ถูกต้องถ้าคุณไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องคุณอึดอัดกว่าที่แอดทายอีกนะคะระยะเวลานี้นะคะให้เจ้าอาตาระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กฎหมายหรือวิชาความรู้ของตัวเองไปในทิศทางที่ผิดถึงบอกว่าคลิปนี้ก็ยังพูดถึงทนายความผู้พิพากษาหรือคนที่แบบว่าเป็นทนายผู้ที่รู้กฎหมายจนไปแนะนำคนอื่นระวังไปแนะนำเขาในสิ่งผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแอนมองว่าถ้าจะให้ยกเว้นน่ะก็จะมีการยกเว้นเกี่ยวกับเรื่องของคนที่พฤหัสบดีปีนี้เป็นสีจรหรือเป็นกาลีจรก็จะได้อะไรคล้ายๆกันอย่างเป็นสีจรน่ะช่วงระยะเวลานี้ก็จะได้อะไรจากงานวิมนาถแต่เป็นกาลีจรก็คือไม่มีปัญหาอะไรเท่ากับคนอื่นส่วนคนที่แบบพฤหัสเป็นเดชเป็นอะไรมนตรีเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่กาลกิณีและสีอ่ะก็ต้องรับมือกันไปแต่โดยรวมการอยู่ตรงเนี้ยก็แปลว่าเจ้าตาช่วงระยะเวลาเนี้ยอย่าทำอะไรที่ผิดกฎหมายหรือใช้กฎหมายในการไปทำอะไรผิดๆเพราะมันมีโอกาสอย่างเป็นข้าราชการก็จะมีโอกาสผิดระเบียบวินัยถูกให้ออกหรือถูกทำโทษหรือถูกอะไรก็ตามลำดับขั้นตอนหรือช่วงระยะเวลานี้นะคะเจ้าตาจะไปทำงานอะไรเกี่ยวกับเรื่องของบางคนเนี่ยไม่ได้ขายประกันแล้วระยะเวลานี้กลับไปขายประกันได้ไหมได้หรือระยะเวลานี้เป็นหมอเป็นพยาบาลแล้วไปทำงานสร้างคลินิกหรืออะไรของตัวเองแล้วกลับไปทำงานโรงพยาบาลได้ไหมถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนคุณก็กลับไปทำได้จะไปคือเหมือนกับถูกเขาเชิญมาไปเป็นที่ปรึกษาหรืออะไรคือมันต้องวนกลับไปที่เก่านะคะสำหรับบางท่านก็กลับไปทำงานที่บ้านไปเปิดสำนักงานหรืออะไรระยะเวลานี้ก็อาจจะอึดอัดขับข้องใจหรือทะเลาะกับพ่อแม่หรือคุยกันไปคนละทิศละทางหรือการทำงานต่างๆที่คุณคุยกับพ่อแม่ไว้มันไม่เป็นไปตามนั้นน่ะสิ่งที่คุณตกลงมันไม่เป็นไปตามนั้นน่ะช่วงระยะเวลานี้บางคนก็จะเจอปัญหาเก่าๆต่อให้เปลี่ยนเจ้านายใหม่ก็ไปเจอเรื่องเดิมต่อให้เปลี่ยนที่ทำงานใหม่ก็ไปเจอเรื่องเดิมในช่วงระยะเวลานี้ถึงบอกว่าไม่ต้องพื้นเสียมันทุกอย่างอ่ะที่เราจะเห็นเป็นความสว่างเห็นเป็นความเจริญก้าวหน้ามันช้าลงแต่ไม่เป็นไรคุณก็ยังมีดาวอื่นน่ะพระศุกร์ของคุณเอ๋ยนะคะพระอาทิตย์ของคุณเอ๋ยดาวเจ้าเรือนสหัสชะการติดต่อการสื่อสารของคุณก็ยังเป็นมหาจักรยังมีทิศทางที่จะเป็นราชาโชคยังมีทิศทางที่จะไปเป็นมหาอุดอะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตาก็จะแบบว่า
การที่แอดมาทำนายพระเสาร์เนี่ยก็เพื่อให้รู้เพื่อที่จะให้ระวังตั้งตัวว่าเออมันจะมีเรื่องของความล่าช้าเกิดขึ้นในระยะเวลานี้ยกเว้นคนที่ในพื้นดวงเกิดพระเสาร์ของคุณหรือดาวตั้งรับที่กระทบกับดาวเสาร์มันพักองศาเหมือนกับดาวจรในระยะเวลานี้นะคะก็จะมีความสุขใจความสบายใจในขณะที่คนอื่นเขาล่าช้าตัวเองปุ๊บเข้าฮอตได้เลยอย่างนี้นะคะทีนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนระยะเวลานี้คุณข้องเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเกี่ยวข้องกับกฎหมายก็อย่าไปใช้กฎหมายกันแกล้งใครถ้าเกี่ยวข้องกับกฎหมายก็อย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่าไปทำตัวเองให้เข้าไปสู่กระบวนการทางกฎหมายเดี๋ยวมันมีเรื่องของการติดคุกติดตารางนะมรณะแปลว่าเปลี่ยนที่นอนก็ได้นะคะหรือหนีหายออกนอกประเทศไปก็ได้สู่ความมรณะคือไปนอกประเทศแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเดินทางไกลแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่หนีไปนั่นเองนะคะแล้วแอดบอกแล้วว่าการเดินทางไกลในระยะเวลานี้ให้ระมัดระวังความไม่สะดวกความไม่สบายทั้งหลายเดินทางไปที่แห่งหนตำบลใดถ้าไม่ได้หนีไปช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่เจ้าอาตาเดินทางบ่อยไม่ว่าจะเป็นต่างถิ่นต่างแดนหรือกำลังรออะไรสักอย่างติดขัดไหมอาจจะต้องกลับมาย้อนดูเอกสารหลักฐานในช่วงนี้มรดกระยะเวลานี้อ่ะพ่อแม่ยกให้แล้วก็ไม่ดูแลท่านเป็นไงถูกเรียกคืนก็มรดกมันกลับไปที่สุภากลับไปที่พ่อแม่ญาติมิตรพี่น้องหรือสุภาคือพ่อหรือแม่คือเป็นเพศตรงข้ามของเจ้าวตาเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ามันยังไม่ไปสู่อนาคตเร็วนักหรือไม่ถอยหลังเร็วนักเพราะพระเสาร์เดินช้าสิ่งที่เจ้าตาต้องทำก็คือรู้ตัวให้ไวกว่าพระเสาร์แล้วก็ไม่ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องได้มรดกมาแล้วก็ไปดูแลท่านด้วยอย่างนี้นะคะหรือเนี่ยแอดเครื่องมากเลยอ่านแล้วมีจริงๆเดี๋ยวนี้แอดไม่ค่อยเครื่องอะไรละแต่เครื่องมากเลยที่คุณพ่อรับบำนาญแล้วพี่ชายให้คุณพ่อเซ็นเอกสารมอบอำนาจแล้วก็ไม่เคยเอาเงินบำนาญมาให้คุณพ่อเลยเป็น10ปีเป็นบ้าหรือเปล่านั่นน่ะเป็นงานที่เขาทำมาตลอดชีวิตจนเขาเกษียณอายุเงินทองเขาก็ต้องได้เลี้ยงตัวเองค่ะเราเป็นลูกเกิดมาถ้าแบบว่าหาเลี้ยงท่านไม่ได้ก็อย่าไปเบียดเบียนคือแบบว่าแอดทำนายลัคนาราศีใดก็จำไม่ได้แล้วคือเวลาแอดทำนายไปปุ๊บอย่ากลับมาถามแอดว่าตรงนั้นตรงนี้เป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าจะจำไม่ได้ดูสิว่าแอดเดินหน้าไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วว่าแอดจะมาถอยหลังเพื่อที่ตอบคำถามของคนที่เจอแอดได้ยากมากแอดจำไม่ได้ว่าถ่ายลัคนาราศีอะไรแล้วเขามาตอบว่าเขาพ่อเขาโดนแบบนี้และตัวเขาเป็นคนดูแลพ่อกว่าจะรู้เรื่องคือพ่อสารภาพว่าตั้งแต่เกษียณมาไม่เคยได้ตังค์เลยมันใช่ที่ไหนนะคะลูกชายคนนั้นถ้าฟังอยู่หรือใครก็ตามที่ทำอย่างนี้แอดบอกเลยนะคุณบาปกรรมมากเพราะหนึ่งในคุณงามความดีข้อหนึ่งเลยนะไม่ว่าจะเป็นคู่มือมนุษย์หรืออะไรก็ตามทางฝั่งจีนทางฝั่งไทยทางฝั่งอะไรคือความกตัญญูความกตัญญูเป็นที่หนึ่งคือไม่ว่าคุณจะมีพ่อแม่ดีหรือไม่ดีอย่างไรหรืออันนี้เป็นทรัพย์สินของเขาหรือบางคนก็จะมีปัญหากับการที่พ่อแม่จะแบ่งมรดกอะไรให้กับใครมรดกคือสิ่งที่พ่อแม่ทำมานะคะเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้เจ้าตาบางคนถ้าถูกเกณฑ์อย่างเงี้ยนะแอดบอกเลยไม่มีพ่อแม่คนไหนที่อยากให้มรดกลูกแล้วเอาคืนนะเพราะฉะนั้นไปทำให้ถูกต้องนะคะแล้วก็มันมีเกณฑ์วุ่นวายเรื่องมรดกไหมมันก็มีนะมันมีเกณฑ์วุ่นวายเรื่องมรดกแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เคสที่แอดยกตัวอย่างแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะไปในทิศทางที่ดีไหมแอดก็มองว่าทิศทางของการไปพูดคุยเรื่องมรดกเนี่ยมันคนละเคสกับดาวพระเสาร์ถอยหลังแม้มันจะอยู่ในเรือนสุภาคือเขาอาจจะโกรธเขาอาจจะรู้สึกน้อยใจเขาอาจจะอยากไปไกลๆคุณอะไรเงี้ยแต่คุณก็ต้องตื้อแบบพระราหูตื้อแบบคือราหูในเรือนกรรมะในเรือนนี้นะคะจะบอกว่าเป็นพระราหูที่ไม่ทำความชั่วนะเป็นพระราหูที่ไปในทิศทางดีนะเจ้าตาถึงจะประสบความสำเร็จนะเพราะราหูเนี่ยอยู่ในเรือนพระฤหัสแล้วถ้าเกิดคุณไปทำอะไรตามแบบราหูสุดท้ายมันอยู่ในเรือนวินาศเจ้าตาต้องไปต่างแดนต้องไปอยู่ไกลต้องไปอยู่โรงพยาบาลต้องมีปัญหาอะไรเงี้ยยกเว้นคุณจะมีพฤหัสอยู่ในตำแหน่งที่แอดมินบอกคือคุณจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่คุณก็ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความลึกลับอะไรไป
แต่ถามว่าได้รับประโยชน์ได้รับมรดกไหมบางคนเคยได้หรือบางทีเนี่ยพ่อแม่หมายหัวไปแล้วแหละว่าจะให้คุณจะเห็นว่ามีมหาวิทยาลัยดังแห่งหนึ่งในโคราชที่มีเรื่องราวนี้คือคุณแม่ออกมาบอกเลยว่าไม่ให้อีก3คนเพราะมีปลวกคอยกัดกินก็คือพูดถึงคู่ของลูกชายอะไรเงี้ยก็ประมาณอย่างนี้เนี่ยคือการที่มรณะถอยหลังไปอยู่ในเรือนสุขค่ะก็คือเจอเคสนี้แต่แอดถามสิว่าดาวมันบอกแบบเนี้ยมันบอกก่อนหรือบอกหลังดาวบอกก่อนแต่เรากระทำไปตามทิศทางดาวคือเราอ่านดาวเรารู้ว่าดาวเรื่องเนี้ยจะทำให้เราทำผิดทำพลาดเรื่องอะไรพยายามและฝืนใจเอาจริงมันไม่ต้องแบบฝืนใจมากเพราะอะไรเพราะเราอยู่ในศีลในธรรมเรารู้จักศีล5เราเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องมันก็จะไม่มีปัญหาไอ้เรื่องพวกนี้หรือมีมันก็มีน้อยมากเพราะว่ามันเป็นจังหวะระยะเวลาที่แอดบอกแล้วว่ามันมีโอกาสที่ครอบครัวของเขากับครอบครัวของคุณไม่ชอบกันหมายถึงครอบครัวแฟนนะคะสำหรับคนมีคู่หรือพ่อแม่คุณไม่ชอบแฟนพ่อแม่แฟนไม่ชอบญาติคุณอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้ค่ะเพราะว่ามีการปะทะมีการพูดจากันในระยะเวลานี้กับระหว่างคุณกับพี่ชายน้องชายของอีกฝ่ายหรือว่ามีปัญหากับพ่อแม่ของคุณอะไรเงี้ยค่ะมันมีการปะทะกันอยู่ลัคนาราศีเมถุนเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายที่มันถูกป่วนอยู่นะระยะเวลานี้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นทนายผู้พิพากษาเป็นเลือกงานนะคะเลือกงานอย่าถือคติไม่เลือกงานไม่ยากจนระยะเวลานี้เลือกงานแล้วไปในทิศทางที่ถูกต้องช่วยเหลือคนดีอะไรเงี้ยนะคะก็จะทำให้คุณแบบสามารถประคับประคองช่วงระยะเวลานี้ไปได้ไม่ต้องไปโด่งดังในเรื่องที่เฉาโฉเนาะช่วงนี้เนี่ยเสาถอยหลังอยู่ในเรือนสู่ผาเนี่ยสำหรับคนลัคนาราศีเมถุนถูกสอยเรื่อยในเรื่องของกฎหมายนะฮะอย่าทำสิ่งผิดกฎหมายด้วยนะคะทีนี้เรามาฟังดาวพื้นดวงเกิดกันเจ้าตาดาวพื้นดวงเกิดสำหรับคนที่ฟังกันมานานแล้วนะคะพบเรือนสู่พระนะคะเป็นพบเรือน 100% เนาะคำทำนายตรง 100% หมายถึงว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะกระทบกับคำทำนายของแอดถึง 100% นะคะพบเรือนสหัสฉะคือ 80% นอกจากนี้ก็ 10-50% นะคะส่วนคนที่เพิ่งเข้ามานะคะหรือคนที่ฟังจากราศีฟังโดยรวมไปเลยนะแล้วค่อยมาคือรวมไปอ่ะมันได้ประโยชน์แล้วค่อยมาคิดว่าดาวไหนมันน่าระวังมันน่าจะเหมือนเรานะอย่างนั้นอย่างนี้มันคือการสอบทานดาวแต่มันต้องฟังบ่อยๆนะถ้าเกิดมันเหมือนแล้วคุณก็ไประวังตั้งรับในสิ่งที่แอดเตือนในดาวนั้นนะคะทีนี้เราเริ่มต้นกันสำหรับคนที่อยากหาดาวพื้นดวงเกิดสำหรับคนที่อยากทวนวิธีการฟังนับตั้งแต่นี้ไปจนถึงจบคลิปก็ไปอ่านในคอมเมนต์ปักหมุดหรือคอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้รวมถึงแอดทิ้งลิงก์ไว้ให้ไปหาทั้งกาลีทั้งสีจรนะแล้วก็ทักษะอะไรคือดาวพื้นดวงเกิดแอดทิ้งลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วเริ่มต้นกันที่มฤตยูในเรือนสุขผ่านะคะเจ้าพ่อตาเป็นคนที่มีหัวใจเปิดกว้างไม่ค่อยแบบไม่ค่อยตำหนิติเตียนใครในรสนิยมของใครๆก็ไม่สนใจเป็นคนในลักษณะที่มีมุมมองต่างจะบอกว่าด้านบวกก็ไม่มันก็แบบว่าบวกไปล่ะอย่างนี้ก็ได้คือเอาไปล่ะอย่างนี้ก็ได้คือเป็นคนใจร้อนเหมือนกันแต่เจ้าตาจะเป็นคนที่มองเห็นความเป็นไปแล้วยอมรับวิวัฒนาการหรือเรื่องราวใหม่ๆที่มันทันสมัยได้เร็วเจ้าตาที่มีมฤตยูอยู่ในเรือนสุภะบางคนก็ไม่ค่อยเชื่อในเรื่องโหราศาสตร์ต้องค้นคว้าต้องศึกษาเอาเองจนกระทั่งพบว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นไปไม่ได้เรื่องนี้เฮ้ยทำไมมันเกิดขึ้นแล้วจะเชื่ออย่างมากเพราะเป็นคนที่ล้วงลึกละเอียดยิบนะคะถ้าเป็นนักพยากรณ์เนี่ยดาวมฤตยูอยู่ในเรือนสุภาเนี่ยจะเป็นนักพยากรณ์ที่ไม่ค่อยพูดในเรื่องของสิ่งเสียหายนะคะทีนี้เจ้าตาเนี่ยช่วงระยะเวลาเนี้ยดาวพระเสาถอยหลังในเรือนนี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของมรดกอันนี้ตรงตัวเลยกับญาติผู้ใหญ่หรือเรื่องของการเงินหุ้นส่วนกับคู่ครองเนี่ยมีโอกาสน
นะคะเพราะมรณะเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเงินของหุ้นส่วนการเงินของคู่ครองหรือการเงินของคนอื่นที่ไม่ใช่ของคุณแล้วมันถอยหลังแสดงว่ามันมีเกณฑ์ของการมาลงทุนร่วมกันแล้วเกิดปัญหาต้องถอยมาเจรจาคุยกันระยะเวลานี้ทุกคนที่แบบว่ามีหุ้นส่วนอาจจะมีปัญหาในการเคลียร์กันในช่วงนี้ก็ขอให้เคลียร์กันด้วยสติใจเย็นๆในการคุยกันจังหวะดาวเนี่ยมันมีมันเป็นอย่างนี้อยู่4เดือนนะคะประคับประคองให้มันผ่านไปนะแล้วก็ช่วงระยะเวลานี้อย่าเพิ่งลงทุนในเรื่องอะไรใหม่ๆนะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระอาทิตย์ในเรือนสู่พระระวังอะไรพระอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนสหัสฉะนะคะและเป็นปละด้วยก็จังหวะนี้ต้องระวังในเรื่องของการเดินทางของหายโทรศัพท์หายนะคะระวังในเรื่องของตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยระวังพี่ชายน้องชายนะคะมามีปัญหากับคุณในเรื่องของมรดกต้องมานั่งทบทวนหรือมานั่งพูดคุยกันเสาเนี่ยเป็นเจ้าเรือนมรณะในลักษณะเป็นปะนะคะเจอกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งอยู่ในพื้นดวงเกิดและเป็นเจ้าเรือนสหัสฉะจริงๆปะกับถอยหลังได้พอๆกันเลยคือพากันกอดคอถอยได้เลยอะเพราะว่าปะก็ไม่แข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นมันมองว่าช่วงระยะเวลานี้ให้ระมัดระวังสำหรับคนที่มีพระอาทิตย์ตรงเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องของการพูดเพราะอาจจะพูดยังไม่มีสตินะคะหรือการแก้ปัญหาอะไรหรือเดือดแบบอารมณ์โมโหนะคะยิ่งโมโหคือเขาเรียกว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าเลยระยะเวลานี้เพราะมันเข้ากันเลยเสากับอาทิตย์เป็นธาตุไฟแต่ปรากฏว่าถ้าโมโหใครในระยะเวลานี้วงแตกแล้วกลายเป็นเจ้าตาเนี่ยถูกพิพากษาไปเลยว่าเป็นคนที่ไม่มีน้ำอดน้ำทนเป็นคนที่ทำงานร่วมกับใครไม่ได้เข้ากับใครไม่ได้ใจร้อนนะคะคิดการใหญ่ไม่ได้เพราะใจร้อนอะไรแบบเนี้ยนะคะดังนั้นก็ช่วงระยะเวลานี้อย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกับใครนะคะตัวเองทั้งนั้นที่ทำนะถ้าเกิดมีปัญหาช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ของเรื่องของศัตรูตามมาไม่ว่าจะวตาจะเสาเดินไปในวิถีเดียวกันและประสบโชคลาภความสำเร็จหรือพฤหัสเป็นสียังไงก็มีเรื่องให้ต้องแก้ไขนะคะอย่าแอดจะบอกว่าอย่าทะเลาะ กับใครจนถึงลงไม้ลงมือเพราะแอดบอกแล้วว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องกฎหมายนะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระจันทร์ช่วงระยะเวลานี้อาจจะไม่ได้อยู่บ้านไปหาเงินออกไปไกลบ้านอะไรเงี้ยนะคะดาวจันทร์เนี่ยอยู่ในเรือนสู่พระก็ต้องบอกว่าเป็นจันทร์ที่ดีทีเดียวในเรือนสู่พระนะคะก็จะทำให้เจ้าตาเนี่ยในพื้นดวงเกิดก็จะเป็นคนเหมือนแบบเป็นคนที่เขาเรียกว่าชอบเรียนหนังสือเดินทางไกลอะไรเงี้ยค่ะคือด้วยพื้นดวงเกิดคุณก็ไม่ค่อยได้อยู่กับใครไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อกับแม่อยู่แล้วถ้าไม่ไปเรียนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเนี่ยคุณก็จะเป็นคนที่ไม่อยู่ติดบ้านมีการงานที่ต้องเดินทางตลอดนะคะแต่ดาวจันทร์ในเรือนนี้ก็ถือว่าเป็นจันทร์ที่อุปถัมภ์เจ้าชะตานะช่วงนี้มันอาจจะมีเกณฑ์ของการเงินที่ต้องวนกลับมาพูดคุยกันในเรื่องของสัญญานะคะต้องวนกลับมาพูดคุยกันเรื่องของสัญญาแล้วก็เรื่องของกฎหมายโอ้มันเหมือนมันมารื้อฟื้นกันแบบแทบจะเปลี่ยนสัญญาเลยนะคะรื้อฟื้นกันมาคุยเรื่องเก่ามาคุยข้อตกลงกันใหม่อะไรแบบนี้ค่ะเอกสารสัญญาหรือแม้แต่คำพูดการเจรจาจะมีบางคนกลับลำจากคุณแบบทุกทิศทางตัวเจ้าตาระยะเวลานี้นะคะลักษณะของจันทร์ในเรือนสู่ผาเนี่ยเอาจริงๆแอดก็ถือว่าก็คุ้มครองได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามรณะมันถอยหลังระวังการสูญเสียอะไรบางอย่างในช่วงระยะเวลานี้ที่เจ้าชะตาไปฝักใฝ่ในเรื่องของการมูหรือไสยศาสตร์นะคะหรือศาสตร์นอกรีดอะไรก็แล้วแต่นะคะไปหลงไหลไปงมงายอะไรเรื่องพวกนี้จากการสูญเสียอะไรบางอย่างแล้วไปมู
แล้วก็จะเสียเงินเสียทองเพิ่มขึ้นไปอีกดาวพระจันทร์เนี่ยอยู่กับพระเสาร์อ่ะก็จะมีเรื่องระหว่างคุณกับคู่ครองคนรักเพิ่มเติมด้วยนะคะอยู่ในเรือนสุภาก็คือเหมือนแบบว่าเพราะผู้ใหญ่อาจจะทำให้คุณกับคู่ครองคนรักไม่ได้อยู่ด้วยกันเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลาเนี้ยมันเหมือนกับว่ามีเหตุเดือดร้อนให้มันอยู่ด้วยกันไม่ได้โดยตัวกลางอ่ะคือผู้ใหญ่ไม่ว่าจะผู้ใหญ่ฝ่ายไหนก็ตามทําให้คุณกับคู่ครองคนรักน่ะมีเหตุให้อยู่กันคนละทิศละทางหรือมีโอกาสที่ว่าความรุ่งเรืองบางอย่างในช่วงระยะเวลานี้ทําให้เจ้าชะตาและคู่ครองคนรักต้องแยกกันไปทํางานนะคะดาว7ทับดาว2เนี่ยระวังตัวเองไม่สบายระวังตัวเองเข้าของสูญหายนะคะระยะเวลานี้ถ้าจะถามว่าจะทำยังไงให้รู้สึกสบายใจขึ้นแอดว่าถ้ายังไม่อยากสวดมนต์ให้เปิดบทสวดมนต์ฟังมีบางคนถามแอดว่าฟังทำไมแอดถามคุณก่อนระยะเวลานี้เวลาคุณเข้าสังคมหรือคุณไปทำงานสัก5นาทีที่คุณคุยกับใครสักคนแล้วไม่มีแง่ลบหรือเรื่องไม่ดีเลยมีไหมหรือฟัง5นาทีไม่ใช่แก้แล้วก็ชี้ไปทางคนโน้นคนนี้อะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะการฟังสวดมนต์ด้วยจิตมีสมาธิก็คือการฟังสิ่งดีๆทั้ง5นาที10นาทีที่คุณทุ่มเทไปแล้วในถึงวันที่คุณแก่กล้าตบะแก่กล้าขึ้นคุณก็อยากจะสวดเองอยากจะเปล่งเสียงเองอยากจะทำเสียงเพราะๆสวดถวายพระพุทธเจ้าสวดถวายศาสนาเนี่ยก็คือการเปล่งวาจาพูดในสิ่งที่ดีงามทั้ง5นาทีทั้ง10นาทีที่คุณไปนะคะระยะเวลานี้ไอ้เรื่องทุกข์ใจเนี่ยมันเกิดเพราะมันจะมีเรื่องยุ่งยากเรื่องผลประโยชน์ขัดแย้งเรื่องการติดต่อที่รู้สึกไม่เป็นธรรมกับตัวเองเรื่องการถูกเรียกมรดกเรื่องการต้องไปคุยข้อสัญญาเก่าๆหรือการเซ็นสัญญาต่างๆอ่ะเป็นดาราก็ไปเซ็นสัญญากันก่อนระยะเวลานี้ทำเงินไม่ได้อ่ะไปลดค่าตัวหรืออย่างเงี้ยคือมันมีเรื่องของการพูดคุยมันเหมือนกำลังจะรุ่งเรืองแล้วถูกดึงเสื้อไว้อย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็เป็นจุดชะงักอ่ะเหมือนกับชะตาชีวิตเจอโควิดอ่ะระยะเวลานี้ต้องนิ่งเพื่อที่จะเอาตัวรอดไปก่อนนะคะส่วนคนที่หาเงินกับเรื่องของการต่างประเทศระยะเวลานี้เนาะก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์เท่าเดิมแต่ก็ไม่ได้แย่นะคะถือว่าก็ยังเข้าทางอยู่ต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระอังคารดาวพระอังคารเป็นดาวคู่ธาตุลมแล้วก็เป็นดาวคู่จองเวรกับพระเสาร์ด้วยนะคะพระอังคารเป็นเจ้าเรือนลาภะส่งผลถึงด้วยนะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนอริก็ส่งผลถึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้ทุกเรื่องที่เข้ามากระทบกับเจ้าตาเจ้าตาจะลุกขึ้นต่อกรอย่างแตกหักอันนั้นคือไม่มีสติและยังไม่ได้ฟังนะคะเพราะว่าหลังจากทำแล้วอุปสรรคหรือปัญหาที่เข้ามาหาคุณระยะเวลานี้จะยืดเยื้อสิ่งที่คุณต้องระวังที่สุดระยะเวลานี้การเดินทางไกลดูแลตัวเองเหนื่อยก็พักก็จอดนอนนะคะระวังการเฉี่ยวชนระวังการเดินเตะนู่นเตะนี่มือเท้าเข่าศอกเนี่ยระวังนะคะถ้าเป็นตำรวจทหารหรือการทำงานที่อยู่ใกล้อาวุธเนี่ยแอนมองว่าสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาคุณจะถูกเอาเปรียบในเรื่องเอกสารสัญญาบริษัทจะไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยหรือมีปัญหากับบริษัทประกันที่พอคุณมีปัญหาขึ้นมาแล้วเขาไม่รับเคลมอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเซ็นชื่อหรือทำประกันลงไปเราต้องรอบคอบเราต้องถามคือแอดเข้าใจเนาะแอดก็ตามเพจคนขายประกันที่เขาเป็นสายดาร์กอยู่เขาก็ไม่ด่านะเขาเป็นคนดีแต่เขาด่าไงเขาก็จะบอกว่าคนที่ไม่ได้เคลมอ่ะมันเป็นเคสที่บอกเขาไม่หมดอันนี้คือ1 2เจอตัวแทนที่เอาเปรียบตัวแทนไม่แถลงเคสให้กระจ่างอะไรเงี้ยค่ะไม่อธิบายให้คุณฟังไม่กระจ่างเขาถึงบอกไงว่ามีคนไปปรึกษาเขาเยอะแยะเพราะเขาบอกไปบอกเบี้ยไปหายไปเพราะไปทำอย่างเงี้ยแล้วได้เบี้ยถูกที่อื่นซึ่งไอ้ตัวแทนนี่มันให้เบี้ยถูกมันให้ไม่ครบไงเพราะฉะนั้นเอกสารสัญญาเวลาที่มันกลับมาต้องดูไงต้องอ่านนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีพระพุทธอยู่ในเรือนสุภะนะคะพ
พระพุทธคือเจ้าเรือนพันธุแล้วก็เป็นเจ้าเรือนตนุรักษ์ของคุณด้วยนะคะเจ้าตานี่แอดว่าคุณเป็นคนที่เหมือนแบบปากจัดอะนะคะในพื้นดวงเกิดอะเพราะอะไรพุทธเก้านะคะเป็นคนที่วาจาทิ่มแทงใจคนและเวลาพูดเนี่ยคุยกับคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยฟังใครชอบพูดแทรกระยะเวลานี้อยากให้เจ้าตาหัดสื่อสารกับคนอื่นในลักษณะที่ลองกัดปากดูแล้วก็ฟังเขาพูดให้จบมีสมาธิกับเขาแล้วก็รู้จักหัดพูดในทิศทางที่บวกไม่ใช่แบบเจอหน้ากันเอาไปทำอะไรมาอ้วนจังเลยอีก6เดือนต่อมาไปทำอะไรผอมเหมือนป่วยเลยเนี่ยคนพูดเป็นสุภาพพูดได้จริงๆแล้วไม่ได้คิดอะไรแต่วาจามันทำร้ายคนอื่นอาจจะต้องมีสติก่อนที่จะพูดออกไปอันนี้ในพื้นดวงเกิดนะทีนี้มาเจอกับพระเสาที่เดินถอยหลังเป็นมรณะเนี่ยตัวเองจะเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยเหมือนกันด้วยโรคเดิมๆที่เคยหายไปแล้วนะคะไม่งั้นก็จะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ต้องดูแลในระยะเวลานี้พูดจึงเป็นเรื่องของการสื่อสารที่แอดบอกแล้วว่าจะก่อปัญหาเดิมๆคือมีปัญหาเพราะปากคุณนะส่วนข้อดีของพระพุทธในเรือนสุภาเนี่ยคือเอาจริงเจ้าตาจะเป็นคนพูดประมาณว่าพูดดีก็พูดได้มีคนเชื่อเยอะแยะเลยแต่พูดให้คนอื่นเจ็บปวดใจก็พูดเก่งอย่างเงี้ยฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นก็ระวังตั้งรับในเรื่องพวกนี้แล้วก็พระพุทธเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของการติดต่อการเดินทางไกลการอะไรแบบนี้ด้วยนะเจ้าตาก็ต้องคือช่วงเนี้ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นแน่แค่จะเป็นเรื่องไหนในที่เจ้าในที่แอดมินทำนายเจ้าตาพุทธอยู่ในเรือนเนี่ยก็เจ้าตาจะเป็นคนสนใจช่วงระยะเวลาเนี้ยอาจจะทำงานที่เมืองไทยแต่ช่วงนี้ถ้าเกิดก่อนหน้านี้เคยไปเมืองนอกอะช่วงนี้จะกลับไปศึกษาต่อที่เมืองนอกอีกครั้งหนึ่งก็ได้เนี่ยคนนี้มีโอกาสเดินทางไปหรือช่วงระยะเวลานี้บางคนไปโรงเรียนอะไรบางอย่างที่เคยเรียนบางคนแบบว่าเหมือนถอยกลับมามันก็มีทั้งดีและเสียไงถ้าเจ้าตาไม่คิดว่ามันเสียมันก็ต้องดีเช่นบางคนเรียนจบปริญญาตรีไปแล้วแต่อยากกลับไปโรงเรียนหมออยากกลับไปโรงเรียนเป็นทนายความอยากมันก็ไปได้เลยเพราะดาวเสาร์ในพื้นดวงเกิดคุณเรียนเก่งแต่ปากก็นะฮะตามสติปัญญาเลยอะฉลาดแล้วก็ทิ่มแทงนะฮะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพฤหัสบดีค่ะคนที่มีดาวพฤหัสในเรือนสุภาตำแหน่งเนี้ยเขารู้ทั้งทางโลกทางธรรมอยู่ในเรือนสุภาเนี่ยบวชมาย่าแอดถามสิบวชมากี่ครั้งก่อนเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วผู้หญิงเนี่ยไปถือศีลกี่ครั้งหรือชอบสวดมนต์ไหมนะคะดาวพฤหัสในเรือนเนี้ยเป็นธนูเกณฑ์นะคะเจ้าตาค่อนข้างที่จะสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ชอบในเรื่องของศีลธรรมดาวพฤหัสในเรือนที่9เนี่ยช่วยทุกเรื่องเสาจะถอยก็ถอยไปเถอะนะฮะแล้วระยะเวลานี้เนี่ยคุณได้คุณด้วยนะคุณค่อนข้างได้คุณจากพระฤหัสในดาวจรที่อยู่ในเรือนวินาศด้วยนะเพราะฉะนั้นคนที่มีพระฤหัสในเรือนสุภาเนี่ยถ้าคุณทำงานด้านเศรษฐกิจการเงินการธนาคารการตลาดหรืออยู่ต่างประเทศหรือทำงานเกี่ยวกับการต่างประเทศทั้งหลายจะเรียนจะสอนจะพูดจะอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับต่างประเทศมีคนต่างประเทศอยู่ในสายงานเป็นหัวหน้างานอะไรก็ตามประสบความสำเร็จไม่ยากเลยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก็ไม่ยากด้วยสติแล้วก็ปัญญาที่คุณมีทุกเรื่องคุณจะทำได้คุณจะผ่านไปได้ดีนะคะแล้วก็จะให้คุณอย่างงามด้วยต่อให้ช่วงระยะเวลานี้มีเรื่องอะไรคุณก็แก้ไขได้เช่นแบบว่ามันจะไปวิ่งปรากฏว่าคุณเป็นคนไม่แข็งแรงมาเลยตั้งแต่เด็กคุณจะไปวิ่งในช่วงระยะเวลานี้เจ้าตาก็จะคิดค้นวิธีจนกระทั่งตัวเองวิ่งได้ยาวเดี๋ยวเจ็บขาเดี๋ยวเจ็บเข่าคุณก็ไปเสิร์ชหาอะไรคือคุณช่างหาคุณเป็นคนทันสมัยแล้วก็คุณก็เหมือนกับสามารถที่จะต่อสู้กับทุกอย่างได้แม้แต่เสาถอยหลังแอดบอกเลยแม้แต่ความเจ็บปวดคุณก็ไม่สนใจคุณเคยเห็นไหมคนที่แบบว่าเป็นโรคนู้นโรคนี้ที่มันแย่เลยอะแต่เขาฟื้นแล้วรอดมาได้ก็ด้วยเขามีดาวแบบนี้แหละ
ดาวที่แบบไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาและให้คุณมากสำหรับคนที่สู้ๆอ่ะช่วงระยะเวลานี้ก็คนอื่นเขาแย่คุณก็อาจจะได้รับตำแหน่งหน้าที่อะไรที่สำคัญสำคัญอยู่ด้วยซ้ำเพียงแต่มันจะมาพร้อมกับปัญหาอยู่ให้คุณแก้ไขนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์คือเจ้าเรือนวีนาสแล้วก็เป็นคู่ขัดแย้งเพราะฉะนั้นเจ้าตาเนี่ยบางคนเนี่ยในพื้นดวงเกิดอ่ะลักษณะดาวพระศุกร์อย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่เดือดร้อนในเรื่องความรักเสมอเป็นคนอุทิศตัวให้เรื่องความรักและบางคนก็อุทิศตัวให้เรื่องของศาสนาด้วยเพราะว่าสุภาไงแต่พระศุกร์เนี่ยมันเป็นเจ้าเรือนปุตตะและดาวศุกร์เนี่ยมักจะแทนในเรื่องของความรักทุกลัคนาราศีเลยเป็นเรื่องของการเงินด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยมันมีเกณฑ์ว่าเจ้าตาเนี่ยมีเงินจากมรดกมีเงินจากพ่อมีเงินจากแม่อยู่ละแต่ระยะเวลานี้เหมือนมีปัญหามีการพูดคุยมีการต้องถูกแบ่งมีการต้องไปเจรจาจากที่จะได้ง่ายๆช่วง4เดือนเนี่ยอาจจะคุยกันยาวดาวศุกร์เนี่ยจริงๆแล้วให้ค่อนข้างให้คุณเยอะมากแต่ว่าให้โทษเป็นบางครั้งช่วงระยะเวลาที่เนี่ยตอนนี้ที่เขาอยู่ในเรือนนี้แล้วมีพระเสามาทับเนี่ยแอดว่าวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่แล้วก็เรื่องของกฎหมายมาเป็น2ปีแล้วมั้งลัคนาราศีเมถุนนะคะยกเว้นคุณเป็นทนายความนะคือมีคู่ขัดแย้งมากเหลือเกินนะคะในระยะเวลาเนี้ยแล้วก็มีเกณฑ์ของการจะทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักนะยังไม่ถึงกับแต่งงานนะคนรักแล้วก็สำหรับบางคนเนี่ยถ้ามีแฟนเป็นผู้ใหญ่อ่ะก็ได้พ่อคนที่2คนที่3ได้แม่ช่วงระยะเวลานี้ขี้ป่นหรือบางทีก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะฮะสำหรับบางคนช่วงเนี้ยเคยอยู่เมืองนอกสบายๆอ่ะก็มีปัญหาภายในของตัวเองส่วนตัวของตัวเองอ่ะต้องลงไปทำงานต้องเหนื่อยต้องยากต้องลำบากกว่าที่ชีวิตที่เคยเป็นอยู่มันก็มีโอกาสคือมันความสุขมันช้าลงหรือมันน้อยลงอะไรแบบนี้ค่ะเจ้าตาต้องออกแรงในช่วงนี้คืออาจจะเหนื่อยอาจจะลำบากกว่าเมื่อก่อนต้องมาหน้าบากบั่นหรือมีความทุกข์ทรมานหรือมีปัญหายืดเยื้อต้องแก้ไขอะไรก็ตามบางเรื่องมันติดขัดอึดอัดทำแล้วมันก็ไม่สามารถไปต่อได้เนี่ยมันขัดขวางกันอยู่เนี้ยค่ะดาวคู่เนี้ยนะคะจะประสบความสำเร็จมีปัญหาอีกแล้วกำลังจะได้ไปนู่นก็ถูกพูดถึงอีกแล้วพูดถึงในทิศทางที่ไม่ดีแล้วคนที่ฟังคนที่จะส่งเสริมเจ้าตาก็ดันหูเบาไปอีกเหมือนกำลังจะเจริญก้าวหน้าไปพูดคุยแล้วไปเจอกับคนที่ไม่ชอบเจ้าตาโอ้โหทุกอย่างมันไม่สมูทมันเหมือนคนนะดวงมันยังไม่ดีเต็มร้อยคนดวงดีเต็มร้อยเวลาผู้ใหญ่จะสนับสนุนเขาไปพูดคุยกับใครก็จะเจอแต่คนที่ชอบเจ้าตาแต่ระยะเวลานี้เสาถอยหลังเขาไปพูดคุยกับใครก็เจอแต่คนที่ไม่ชอบเจ้าตามันไส้เจ้าตาไม่ได้มีคอนเน็กชันกันเลยก็ยังมานินทาว่ารายได้ประมาณเนี้ยคือมันไปไม่สุดความสำเร็จไปไม่สุดระยะเวลานี้ในเรื่องความรักให้ระมัดระวังการไม่สมหวังนะคะสำหรับคนที่มีดาวศุกร์ตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้าตาน่าจะทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายเขาอาจจะนิ่งนะคะเขาอาจจะนิ่งแล้วก็ดาวศุกร์กับดาวเสาร์เนี่ยมันต้องบอกว่าเหนื่อยในเรื่องของความรักในระยะเวลานี้แล้วก็ขมขื่นใจทะเลาะเบาะแว้งกันมาสักระยะหนึ่งอาจจะมีเรื่องของรายจ่ายที่ไปเกี่ยวข้องกับพ่อแม่คุณนะคะหรือรายจ่ายที่ไปเกี่ยวกับพี่น้องเขาที่ขัดแย้งกันช่วงนี้แอดว่าสำหรับคนที่มีคู่ไม่มีอะไรที่จะเปิดเผยคุยกันทุกข์ก็คุยกันในเรื่องทุกข์สุขก็คุยกันในเรื่องสุขและอย่าทะเลาะกันเอาจริงๆคนที่คุณรักที่สุดก็คือคู่ครองรักคนในบ้านคุณใช่ไหมล่ะกว่าคุณจะได้แต่งงานกันกว่าคุณจะได้อยู่ด้วยกันมาแล้วทำไมถึงพูดคุยกันไม่ดีตรงนี้แหละที่เป็นปัญหาทำไมเดี๋ยวนี้แค่หายใจก็เกลียดคนที่เคยรักมากจนอยากตื่นมาเห็นหน้ากันทุกวันน่ะตอบให้ได้ก่อนเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนน่ะไม่ใช่เราเปลี่ยนไหมทุกคนเปลี่ยน
แต่ควรจะเปลี่ยนและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีถ้ามันเปลี่ยนและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีพระเสาถอยหลังก็ไม่น่ากลัวอะไรนะคะอาจจะมีเรื่องหงุดหงิดขัดใจความรักไม่สมหวังบ้างสมหวังบ้างหรือเป็นช่วงระยะเวลาที่คิดหรือทำอะไรไม่ค่อยได้อย่างใจก็ไม่เป็นไรไม่ต้องวิตกกังวลขอให้พยายามทำทิศทางเราไปในทิศทางที่ดีเถอะนะพอจังหวะที่พระเสาของคุณเดินปกติแล้วดาวอื่นๆส่งผลดีต่อคุณคือเมถุนนะช่วงระยะเวลาเนี้ยเหมือนดีแต่ไม่สุดอ่ะต่อให้เสาถอยหรือไม่ถอยก็ตามอ่ะเพราะว่าการงานและคู่ครองคนรักและคนร่วมงานของคุณตกในเรือนวินาศแต่วินาศในเรือนเนี้ยมันเป็นวินาศในลักษณะที่สู้ไงไฟไงแอนเลยบอกว่าไม่ลำบากมากเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับคุณชินอ่ะกับการสู้และการไฟที่ดาวพฤหัสตกเรือนวินาศอ่ะคุณก็จะไม่แอนว่าคุณไม่เครียดกับดาวเสาถอยหลังหรอกหรือถ้าคุณเครียดคุณก็ฟังแอดเลยว่าไม่ต้องไปเครียดนะคะมันไม่ได้หนักหนากว่าดาวเสาร์อยู่ที่เดิมเลยเพียงแต่บางเรื่องมันย้อนกลับมาเล่นงานเราหรือบางเรื่องที่เราทำไม่ดีเนี่ยแหละค่ะถ้ามันเป็นเรื่องดีแล้วย้อนกลับมามันก็ดีสิแต่เรื่องที่มาหาเราเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วเราทำไม่ดีเพราะฉะนั้นถึงได้เตือนในทุกเดือนไงว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมแป๊บเดียวแอดก็เตือนไปตั้งแต่คลิปแรกคือ4ปีที่แล้วเห็นปะล่ะเพราะฉะนั้นก็ระวังนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีเสาทับเสาอาจจะเป็นคนที่แอดเป็นห่วงที่สุดไม่ว่าเสาถอยหน้าหรือถอยหลังนะคะเสาทับเสาก็เหมือนกับแอดบอกพระศุกร์นั่นแหละว่าเรื่องเก่ามันวนกลับมาหาไอ้เรื่องเก่าดีๆจะกลัวทำไมเรื่องเก่าที่ไม่ดีนี่แหละโรคภัยไข้เจ็บก็มาจากการดูแลตัวเองนะคะปัญหากับคนทางไกลหรือปัญหาเก่าที่ยังไม่ได้ชำระมรณะยังแปลว่าหนี้สินเก่าๆอะไรก็ได้มันก็มีเกณฑ์จะมาการมีปากเสียงนะคะเสาทับเสาทุกเรื่องป่วนแล้วก็หนักเขาเรียกว่าโทษทุกข์ภัยอันตรายเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งเรื่องของแต่จริงๆมันจะมีเรื่องของเหมือนกับคนที่ไม่ดีกับเราอ่ะก็จะไม่สามารถทนอยู่ในช่วงระยะเวลาที่แสงของพระเสาร์มันทับกันตอนนี้ได้เลยเขาจะเปิดตัวออกมาเขาจะแสดงออกมาจนกระทั่งหลุดออกไปจากคุณมันเหมือนกับว่าคนที่จ้องโอกาสทำหักจ้องหาโอกาสทำร้ายคุณแล้วก็เป็นศัตรูในมุมมืดอ่ะมันจะเกิดขึ้นซึ่งแอดว่าก็ดีแหละถอยออกไปนะคะเสาในลักษณะนี้นะคะอยู่กับพระเสาด้วยกันก็เหนื่อยกับคนอื่นหน่อยนะคะในช่วงนี้ลักษณะของคุณมีเสาในเรือนสุภาเนี่ยเป็นในพื้นดวงเกิดก็จะเป็นบุคคลที่เข้าใจชีวิตรู้จักชีวิตและปลงตกนะคือเอาจริงๆชีวิตจะสอนคุณค่อนข้างมากสำหรับคนที่มีพระเสาอยู่ในเรือนนี้นะทั้งเรื่องพี่น้องที่พึ่งพาไม่ได้ทั้งเรื่องที่บางอย่างมันไม่เป็นใจในตอนที่คุณยังอยู่ในวัยรุ่นวัยทำงานในแบบเนี้ยนะคะดาวเสาพอมาอยู่ในเรือนนี้แม้จะส่งผลดีบ้างในลักษณะที่เจ้าเรือนเป็นราหูแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเสาพื้นดวงเนี้ยส่งผลให้คุณสบายมาตั้งแต่เด็กทุกสิ่งที่คุณได้มาจะเป็นการได้แบบลำแข้งลำขาตัวเองการเดินทางของคุณไม่ว่าจะไปต่างประเทศหรือทำงานหรือเรียนทุกอย่างมักจะเป็นการเดินทางแบบไม่มีเหตุผลไม่เคยคาดเดาว่าจะต้องไปอะไรแบบนี้ค่ะเจ้าตาประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองนะและส่วนมากจะประสบความสำเร็จมากๆตอนอายุ45หรือ50ปีไปแล้วส่วนมากจะเป็นแบบคนทำงานในแบบที่มีคนไหว้มีคนเคารพนับถือเพราะว่าคุณฝ่าฟันมาเยอะมากดาวเสาร์เนี่ยมักจะเป็นอุปสรรคและปัญหาให้เจ้าตาแบบมีปัญหาอยู่เรื่อยๆบางคนเนี่ยคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของการไปทำงานบางอย่างที่อยากทำต้องไม่ป่วยนั่นป่วยนี่คุณก็ป่วยเรื่องนั้นเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยดาวเสาร์ในเรือนนี้ยังบอกอีกด้วยว่าคุณจะเป็นคนที่มีลูกยากนะคะแต่ก็ต้องไปดูเรือนปุตตะเรือนอะไรเพิ่มเติมแต่ว่ามันมองเห็นว่าช่วงระยะเวลานี้จนกว่าพระเสาจะออกไปไม่ว่าจะเดินหน้าหรือพักอ่ะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเรื่องลูกนะคะถ้ามีนี่แสดงว่าดวงคู่แข็งมากเลยช่วงนี้การไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศมันอาจจะต้องพับ
โครงการการทำอะไรก็ตามมันอาจจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มแต่ก็ช้าเหลือเกินในช่วงนี้ดาวพระเสาร์เดินช้าจะทำอะไรขอให้รอบคอบเพราะว่าลักษณะของเสาถึงเสาเนี่ยมันหมายถึงว่าต้องรอคอยต้องสู้ต้องอึดเหมือนคุณอึดเท่าไหร่คุณยิ่งประสบความสำเร็จเท่านั้นน่ะคุณอดทนได้นานเท่าไหร่คุณสายป่านของความอดทนได้นานเท่าไหร่คุณก็พร้อมที่จะกลับมาอย่างเวทีของความรุ่งเรืองได้เร็วเท่านั้นน่ะเพราะฉะนั้นไม่มีเรื่องอะไรที่จะบอกเจ้าตานอกจากให้อดทนมันเป็นวัฏจักรของจักรราศีที่ดาวพระเสาร์จะเดินไปตามเรือนต่างๆและในครั้งนี้มันเดินลงเรือนนี้ในแบบถอยหลังลัคนาราศีเมถุนก็ต้องยอมรับมันแล้วสำหรับคนมีเสาในพื้นดวงเกิดช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีเรื่องบางอย่างผิดหวังในชีวิตอะหรือบางทีคาดไม่ถึงว่ามันจะกลับมาเกิดขึ้นก็ขอให้มีสติอยู่กับความอดทนอดกั้นแล้วรอเวลาที่จะกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระราหูนะคะพระราหูในเรือนสุภาก็คือกรรมสุภานั่นแหละแอดจะบอกเจ้าพระตาว่าเรือนนี้มันก็เป็นเรือนของเพื่อนเกอเพื่อนจะเดินหน้าถอยหลังอ่ะมันก็จะมีเกณฑ์ประมาณว่าช่วงระยะเวลานี้ให้ระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนหรือการมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายทำให้เรื่องของชื่อเสียงของเจ้าตาที่สั่งสมมาจนอยู่ในตำแหน่งใหญ่โตเนี่ยมีปัญหาเพราะคู่นี้พร้อมลุยไปในเรื่องที่ไม่ถูกต้องเรื่องผิดกฎหมายอะไรเงี้ยนะคะดาวราหูในเรือนนี้นะคะเจ้าตาอาจจะต้องดูแลพ่อแม่มันเหมือนกับว่ากรรมสุภาเป็นกรรมกับผู้ใหญ่ต้องดูแลหรือไม่ก็ต้องเป็นคนที่ชอบไปทำความสะอาดวัดเป็นคนที่ชอบไปดูแลแม่ชีอะไรเงี้ยเพราะเหมือนกับเกิดมาเพื่อใช้กรรมตรงเนี้ยใช้กรรมในเรือนสุภากรรมสุภานะฮะในช่วงนี้นะถ้าเป็นช่วงก่อนๆ ก็จะเป็นคนที่จะทำอะไรก็มักจะนึกถึงศาสนาหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ช่วงระยะเวลาเนี้ยบางคนไม่อยากเข้าวัดแต่แอดบอกว่าให้ไปทำไม่ว่าจะไปทำนู่นทำนี่เกี่ยวกับเรื่องของสัมมนาชีพามไปดูแลไปปฏิบัติไปอะไรเนี้ยให้ไปทำเถอะถ้าเกิดไม่ลำบากนักก็ไปทำเพราะกรรมมาสถิตสุภะเนี่ยอ่านดาวในบุพกรรมแล้วปรากฏว่าเคยมีปัญหากับทั้งพ่อแม่และสัมมนาชีพามกระทำไม่ดีเกี่ยวกับศาสนาได้ในช่วง4เดือนเนี้ยมันเป็นผลจากผลเดิมมาเพราะฉะนั้นถ้าไปทำอะไรให้มันเกิดผลดีกับศาสนาหรือเกิดความสุขของบิดามารดาในช่วงที่ดาวพักแอดว่าดีนะคะแอดถือว่ามันเป็นเรื่องราวย้อนสอนแล้วปรากฏเรื่องดีคือกลับบ้านบ้างกลับไปหาพ่อแม่บ้างแล้วก็ไปช่วยดูแลท่านบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระเกตในเรือนสุภานะคะคนที่มีดาวพระเกตในเรือนสุภาอาจจะเป็นคนที่ชอบในเรื่องของศาสนาเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของคุณงามความดีเป็นคนมีศีลธรรมแหละทำงานก็จะมีจรรยาบรรณเป็นหมอก็จะมีจรรยาบรรณเป็นเภสัชก็จะมีจรรยาบรรณฉันจะไม่สั่งยาอะไรเงี้ยที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยเป็นคนที่มีหิเลโอตปะและเป็นคนที่ทำบาปไม่ขึ้นคุณไปย่อนเถอะคุณไปตกปลาดูคนมีพระเกศตรงนี้ในนั้นด้วยในที่เขาให้ตกปลาหรือที่เขาจับเจ้าคางดำกันเยอะๆเนี่ยคุณจับไม่ได้หรอกแล้วคุณสงสารด้วยนะคะเขาเรียกว่าอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่แม้คุณจะเป็นเด็กคุณก็จะรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ใหญ่คุณเป็นคนที่เหนือกว่าคนที่ตกทุกข์ได้ยากคุณก็จะช่วยเหลือเขาจังหวะเนี้ยอาจจะไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลหรือไปดูแลหรือไปช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ใหญ่รอบๆตัวคุณที่มีปัญหาเจ้าตาบางคนอยากบวชก็มีแต่เอาจริงๆแอดว่าคุณก็ค่อนข้างไฮเปอร์นะคิดนู่นคิดนี่คิดไปเรื่อยๆแล้วก็ระยะเวลานี้บางคนก็อาจจะอยากไปนอกเคยจะอยากไปแล้วครั้งหนึ่งอ่ะถ้าเป็นเช่นนั้นอะระยะเวลานี้วนกลับไปคิดเรื่องเดิมนะคะพระเกศในเรือนสุภะเจ้าตามักจะคบกับคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งเพราะเจ้าตาจะเป็นคนที่สร้างปัญหาเยอะเหมือนกันนะ
เป็นคนที่สร้างปัญหาเยอะเพราะว่าเอาแต่ใจตัวเองเหมือนกันดื้อรั้นเหมือนกันเชื่อมั่นในตัวเองเหมือนกันอะไรที่ตัวเองคิดต้องดีต้องถูกอยู่ในด้านศีลธรรมจรรยาอะไรเงี้ยนะคะบางทีก็ดื้อเหมือนกันทำให้ชีวิตยุ่งยากนะคะจังหวะนี้เนี่ยเสากับเกตเจอกันเจ้าตาช่วงนี้อาจจะกลายเป็นคนเคร่งเครียดเจ้าระเบียบเก็บเนื้อเก็บตัวมีโลกส่วนตัวสูงวนกลับไปอยู่ในมุมมืดตาหนีทีเหนียวแต่สุดท้ายแล้วเป็นไงฮะเสียเงินทองอยู่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยถ้ารู้สึกว่าเราเป็นคนคิดมากก็ลุกขึ้นมาวาดแผนเลยวางแผนเลยบางคนวางแผนจะไปทำงานเมืองนอกวันวางแผนจะไปเรียนเมืองนอกและช่วงระยะเวลานี้มันต้องติดฉัดติดขัดจากคนที่แบบว่านอนอยู่เฉยๆแล้วก็คิด1 2 3 4อะไรเงี้ยแล้วก็วนกลับมาคิดใหม่1 2 3 4เขาเรียกย้ำคิดย้ำทำทีนี้สิ่งที่แอดแนะนำคือเอาสมุดเอาปากกาเอา iPad เอาไอ้แท็บเล็ตมาจดมาเขียนเลยจะได้รู้ว่าคิดไปแล้วรอบนี้คิดไปแล้วรอบนี้ไม่พูดย้ำคิดย้ำทำนะคะช่วงระยะเวลานี้อยากจะไปทำบุญกับบ้านพักคนชราก็ไปอยากจะกลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ก็ไปทั้งเมถุนเลยนะคะไม่จำเพราะว่าจะต้องเป็นดาวใดขอให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของพระของเจ้าอ่ะของวัดที่เขาขาดแคลนอะไรก็ลองไปดูนะคะแอดถือว่าค่อนข้างที่จะตรงโฉลกกับชาวลัคนาราศีเมถุนนะก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยข้ามผ่านเกี่ยวกับเรื่องของพระเสาถอยหลังไปได้และประสบความสำเร็จกับดาวต่างๆที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีนะตัวลัคนาราศีเมถุนก็ขอให้ช่วงระยะเวลานี้ผ่านอุปสรรคมุ่งหน้าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของชีวิตนะคะขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนช่องทำให้ช่องแข็งแรงด้วยการสมัครสมาชิกช่องด้วยการแชร์คลิปต่างๆให้แอดมินขอบพระคุณสำหรับกาแฟทุกๆเช้าที่ส่งมาเลี้ยงกันผ่านซูเปอร์แตงค์ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ